ห้ามให้น้องหมาหรือสุนัขโตหรืออะไรก็ตามกินเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโค้ชคนใกล้ฟาร์ม EP นี้เป็น EP ที่14แล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ก็เคยแนะนำถึงเรื่องอาหารของน้องหมาไปนะว่าน้องหมาเขาควรจะกินแบบไหนแล้วโค้ชให้อาหารน้องหมาแบบไหนกินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอาหารที่ห้ามให้น้องหมาหรือสุนัขโตหรืออะไรก็ตามกินเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวน้องหมาได้นะครับบางทีเนี่ยเราเลี้ยงเด็กๆเราอยู่ที่บ้านเนี่ยคือเวลาเขาเรานั่งกินข้าวหรือกินขนมหรือกินอะไรก็ตามครับเขาก็จะชอบมาเห็นหน้าเงี้ยแล้วก็อ้อนเราเนาะก็แบบขอกินมั่งขอกินมั่งอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็อดใจไม่ไหวไงแต่ว่าเราอาจจะหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราให้มันกินเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อน้องเขาก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวมสิ่งที่น้องหมาทานไม่ได้มาเพราะว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะสะสมหรืออาจจะเกิดอันตรายต่อเขาฉับพลันเลยก็ได้นะครับมาดูกันครับว่าอาหารที่น้องหมาห้ามกินมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยนะครับอย่างแรกที่ห้ามให้น้องหมากินเด็ดขาดนะครับก็คือเห็ดนั่นเองครับทำไมน้องหมาถึงห้ามกินเห็ดก็เพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยมันจะทำให้น้องหมาเขาเนี่ยไม่ย่อยและทีนี้มันก็จะเข้าไปทำลายระบบขับถ่ายอื่นด้วยทำลายระบบตับระบบไตอีกทั้งบางทีเนี่ยเราพาน้องหมาออกไปเดินข้างนอกนะครับด้วยความที่เขาชินกับกลิ่นเห็ดเราก็ไปดูเรื่องข้างนอกที่เราพาไปเดินเนี่ยมันอาจจะมีเห็ดที่เป็นแบบเห็ดพิษหรืออะไรอยู่เนี่ยพอเขาชินปุ๊บแล้วถ้าเราเคยเขากินไปเนี่ยเขาก็จะไปกินเห็ดข้างนอกด้วยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเห็ดพิษที่อาจจะทำให้เขาเกิดอันตรายได้นะครับผมสำหรับอย่างที่สองนะครับที่ห้ามให้น้องหมากินเลยนั่นคือนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนยเป็นขนมเป็นเค้กอะไรก็ตามที่มีนมวัวผสมนะครับเครื่องจักรในตัวน้องหมาเนี่ยเขาไม่มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยแลคโตสได้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากให้น้องหมากินนมจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่านมนั้นอ่ะฟรีแลคโตสหรือเปล่าหรือถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่โค้ชแนะนำเกี่ยวกับอาหารน้องหมานะครับมันก็จะมีนมที่ทำมาสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะนะครับเพราะถ้าเราเผลอให้นมหรือให้กินผลิตภัณฑ์จากนมวัวเข้าไปเนี่ยน้องหมาก็อาจจะมีอาการท้องเสียเสื่อมซึมหรือบางทีเนี่ยถ้าเป็นหนักๆอาจจะเสียชีวิตฉับพลันเลยก็ได้3นะครับที่ห้ามให้น้องหมาทานเลยก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของไซนิทอลนะครับมันอยู่ในอะไรบ้างมันอยู่ในลูกอมขนมเค้กหรืออาหารลดความอ้วนบางชนิดนะครับมันถึงห้ามให้น้องหมากินอาหารที่มีส่วนผสมของไซนิทอลนะครับเนื่องจากว่าเวลาเขากินเข้าไปเนี่ยถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปคือคุณหมอเคยบอกว่าห้ามกินเกิน 0.5 กรัมต่อกิโลมันจะทำให้เกิดภาวะตับวายครับตับวายเฉียบพลันแล้วก็น้ำตาลในเลือดเนี่ยคือตกแบบฉับพลันเลยนะครับทำให้เขาแบบเสียชีวิตแบบทันทีได้เลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะให้น้องหมาเลือกกินขนมอะไรก็ตามดูที่ซองดีนะครับว่ามีส่วนผสมไซนิทอลหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยห้ามเลยเด็ดขาดแอนสำหรับอย่างที่4นะครับที่ห้ามให้น้องหมากินเลยซึ่งจริงๆแล้วเราก็ควรจะรู้แล้วนะว่าไม่ควรให้น้องหมากินนั่นคือแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอย่างคนนะครับเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันยังส่งผลต่อสมองเราเลยมีอาการมึนเมาหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยแม้แต่ปริมาณที่นิดเดียวครับถ้าเราสรุปให้มันเนี่ยคือเขาอาจจะท้องเสียอาเจียนคืออาการเขาสามารถโคม่าแล้วก็ชักแล้วก็เสียชีวิตได้เลยดังนั้นห้ามนะครับอย่างที่5นะครับที่ห้ามให้น้องหมาทานเลยนั่นคืออาหารที่มีส่วนผสมของหอมกระเทียมหรือหยิบหอมกระเทียมให้น้องหมาทานเพราะว่าหอมและกระเทียมเนี่ยครับมันจะมีสารที่ไปทำลายเม็ดเลือดแดงทำให้เวลาเขาเม็ดเลือดแดงเขาต้องลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยคือมันถูกทำลายลงพอเม็ดเลือดแดงถูกทำลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้อาการเขาเนี่ยมีอาการอาเจียนอ่อนแรงแล้วก็อาจจะช็อกหมดสติเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นห้ามเนาะของกระเทียมอย่างที่6นะครับที่ห้ามให้น้องหมารับประทานเลยนั่นก็คือชากาแฟช็อกโกแลตนะครับเพราะว่าใน3อย่างเนี่ยมันมีสารที่ชื่อว่าทีโอโดมีนนะครับมันจะไปกระตุ้นประสาทเขาทำให้เขารู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาคือพอเขาตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เขาแบบปวดแรงเกร็งชักทำให้ระบบหายใจผิดปกติแล้วก็อาจทำให้เขาเสียชีวิตได้ซึ่งอาการกระวนกระวายเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นภายใน 6-12 ชั่วโมงเลยพอเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวใจเขาจะล้มเหลวแล้วเขาก็จะชักแล้วเขาก็จะเสียชีวิตนะครับดังนั้นห้ามเลยนะครับชากาแฟช็อกโกแลตห้ามให้น้องหมาทานนะอย่างที่7นะครับของใกล้ตัวเรามากขนมใกล้ตัวเรามากที่บางทีเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็อร่อยดีนะแต่ทำไมถึงให้น้องหมาทานไม่ได้นั่นคือองุ่นและลูกเกดอันนี้ห้ามแบบห้ามมากๆเลยนะแม้แต่ปริมาณเพียงแบบนิดเดียวก็ตามอ่ะมันจะทำให้เขาไตวายด้วยความที่มันมีสารตัวนึงที่ทำใ
เกิดภาวะไตวายเสียพันธุ์ในน้องหมาครับเคยมีเคสที่ว่าหมาใหญ่เลยนะหนักประมาณ8กิโลครับกินองุ่นไปประมาณ4เม็ดเองครับแป๊บเดียวอาการหลังจากที่กินองุ่นไปนะครับมันจะเกิดอาการอาเจียนท้องเสียซึมเบื่ออาหารคือมันเหมือนกับภาวะน้ำในตัวเขามันเหมือนกับเกิดภาวะน้ำในตัวเปลี่ยนแปลงฉับพลันอย่างรุนแรงอย่างนี้ครับมันเลยทำให้เขามีอาการแย่ๆถึงตามมาเกิดภาวะไตวายและหลังจากนั้นเนี่ยก็ช็อกหมดสติแล้วก็ตายเลยคือไวมากก็เป็นองุ่นดังนั้นเนี่ยมันเป็นของใกล้ตัวนั้นองุ่นกับลูกเกดอย่าเอามาให้น้องหมากินเด็ดขาดถูกไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเนี่ยแล้วลูกเกดหวานถูกไหมเฮ้ยให้น้องหมากินไม่น่าจะเป็นอะไรนิดเดียวครับและยิ่งน้องหมาตัวเล็กๆแบบนี้ครับน้ำหนัก2กิโลอะไรเงี้ยเนี่ยหมาเด็กเนี่ยน้ำหนักไม่ถึงกิโลหมาโตน้องปอมโตๆก็2กิโล2กิโลครึ่งไม่ควรเลยเพราะว่านิดเดียวครึ่งเม็ดแต่บางทีอาจจะทำให้เขาไตวายเลยก็ได้นะครับองุ่นและลูกเกด5อย่างที่8ที่5ให้น้องหมาทานเลยนะครับนั่นก็คืออาหารประเภทถั่วหรือแมคคาเดเมียอะไรแบบนี้ครับเนื่องจากว่าในถั่วหรือแมคคาเดเมียเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงที่ทำให้น้องหมาเขากล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงเกิดภาวะช็อกและยิ่งถ้าหากเรานำไปให้กินพร้อมกับช็อกโกแลตเนี่ยรับรองเสียชีวิตแทบจะทันทีครับทำไมโค้ชถึงบอกว่าถั่วห้ามไม่ทานคู่กับช็อกโกแลตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในขนมทั่วไปที่อยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยครับช็อกโกแลตกับถั่วมันชอบมาด้วยกันคือบางคนเนี่ยให้ช็อกโกแลตแล้วมันมีถั่วหรือแมคคาเดเมียอยู่ในนั้นด้วยพอเราให้คู่กันปุ๊บน้องหมากินคู่กันแป๊บเดียวนะครับอาการมันจะออกภายในแบบไม่ถึง24ชั่วโมงครับอาการมันจะกระวนกระวายอาเจียนไข้สูงแบบนี้ครับสักพักนึงก็จะช็อกแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดครับผมอย่างที่9ที่ห้ามให้น้องหมารับประทานเลยนั่นคือพวกวิตามินบำรุงร่างกายต่างๆที่คนเรารับประทานเข้าไปบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยวิตามินบำรุงร่างกายของคนเอ้ยเราก็กินได้หมาก็น่าจะกินได้เหมือนกันเนื้อบำรุงเขาอะไรแบบนี้ครับแต่ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าน้ำหนักน้องหมากับปริมาณในการให้นะครับควรจะต้องให้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยวิตามินเนี่ยถ้าเป็นภาวะปกติของน้องหมาเราไม่ควรได้ทานเลยนอกจากว่าโอเคเขาไม่สบายหรืออะไรซึ่งเราควรจะให้ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์นะครับดังนั้นเนี่ยวิตามินที่เราทานกันปกติห้ามหยิบให้น้องหมาทานเด็ดขาดด้วยความที่เราไม่รู้ว่าปริมาณที่น้องเขารับได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อตับกับไตเขาทำให้น้องเขาเสียชีวิตได้ครับผมที่สิบนะครับที่เราไม่ควรให้น้องหมารับประทานเลยนะครับนั่นคืออาหารประเภทที่มีมันฝรั่งมะเขือเทศนะครับด้วยความที่มันฝรั่งกับมะเขือเทศเนี่ยเขาจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออกซาเลตนะครับมันจะไปทำลายระบบประสาทและระบบย่อยอาหารของเขานะครับเวลาเขากินไปเนี่ยก็จะทำให้ระบบขับถ่ายเขาทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับรวมถึงส่งผลต่อตับของเขาด้วยนะครับทำให้ตับเขาเสื่อมลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดดังนั้นมันฝรั่งและมะเขือเทศไม่ควรได้ทานนะครับที่11นะครับที่เราไม่ควรให้น้องหมาทานเลยนั่นก็คือไข่ดิบนั่นเองนะครับทำไมเราถึงไม่ควรให้ไข่ดิบน้องหมาทานในไข่ดิบนะครับเขาจะมีเอนไซม์ตัวนึงที่ชื่อว่าอะลบินเจอปนอยู่ไออะลบินเนี่ยครับมันจะทำให้น้องหมาเนี่ยไม่สามารถดูดซับสารไบโอตินได้ไอตัวสารไบโอตินเนี่ยครับมันจะส่งผลในเรื่องของขนเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายเขาถ้าเราให้น้องหมาทานเนี่ยมันจะทำให้ขนเขาเนี่ยขึ้นได้ไม่เต็มที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและลามไปถึงภาวะกระดูกที่จะตามมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยของใกล้ตัวของเราเช่นไข่ดิบที่เราเห็นนี่ครับไม่ควรให้น้องหมาทานเด็ดขาดเลยนะผมมาถึงอย่างที่12นะครับที่เราห้ามให้น้องหมารับประทานเลยนั่นก็คือปลาดิบนั่นเองครับในปลาดิบเนี่ยครับเวลาเขาทานเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีสารที่อาจจะทำให้น้องเขาช็อกหมดสติและก็เสียชีวิตได้รวมถึงปลาดิบนะครับจะทำให้น้องหมาเนี่ยครับเขาเกิดภาวะขาดวิตามิน B1 หรือไทรามีนได้ทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเขาซึ่งก็จะลามไปเป็นภาวะกระดูกเหมือนคล้ายกับไข่ดิบเมื่ออย่างที่แล้วนั่นเองครับผมมาถึงอย่างที่13นะครับซึ่งเป็นอย่างที่เราควรจะหักใจให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราจะหยิบขึ้นมากินทีไรเนี่ยเขาจะแหงคอรอเราประจำนั่นคือขนมหวานทุกชนิดนั่นเองนะครับคือด้วยความที่ในขนมหวานเขามีน้ำตาลเวลาเขากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเนี่ยเหมือนคนเลยครับมันก็จะเกิดภาวะอ้วนภาวะที่มีไขมันในเลือดสูงเป็นภาวะที่อาจจะทำให้เขาเกิดโรคเบาหวานในน้ำตาลเนี่ยครับมันอาจจะมีไปแบคทีเรียบางชนิดอยู่ทำให้เขาท้องเสียได้ถ้าให้เขาได้รับน้ำตาลเกินขนาดแบบนี้ครับของใกล้ตัวมากๆที่เวลาเรากินขนมต้องหักใจห้ามไม่ต้องกินเด็ดขาดขนมหวานทุกชนิดอย่าลืมนะครับสำหรับอย่างที่14นะครับอันนี้เป็นอย่างที่เราเห็นในการ์ตูนเห็นในสิ่งแวดล้อมทั่วไปของเราเยอะที่สุดเลยคือเราอาจจะคิดว่าน้องหมาเนี่ยสามารถทานกระดูกได้จริงๆแล้วเนี่ยน้องหมาห้ามทานกระดูกเลยนะอันตรายมากๆเพราะว่าในกระดูกนะครับถ้าน้องหมาเขาแทะเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่ละเอียดพอนะครับคมในกระดูกครับจะสามารถไปทำลายระบบย่อยอาหารลำไส้ของเขาได้คือบางทีเนี่ยเจาะไส้ทะลุกระเพาะทะลุรวมไปถึงสามารถทำลายระบบการหายใจของเขาได้ด้วยดังนั้นนะครับสิ่งที่คนแนะนำที่สุดก็คือตามคลิปที่แนะนำเรื่องอาหารน้องหมาเลยน้องหมาควรได้รับอาหารเฉพาะของน้องหมาเท่านั้นนั่นก็คืออาหารม้าอาหารเม็ด
หรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับอาหารสุนัขนะครับรับรองแบบนี้ครับจะดีที่สุดเลยอย่างที่เคยบอกไปโค้ชเองให้อาหารน้องหมาที่เป็นขนมนะโค้ชให้แค่ข้าวสุกและให้ไม่เยอะด้วยให้เขาเป็นเหมือนแค่เป็นรางวัลเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆให้3เม็ด4เม็ดเบาๆข้าวสุกที่เรากินอย่างเงี้ยครับให้นิดๆหน่อยๆจะไม่ให้อะไรที่เป็นขนมกว่านั้นเลยจะไม่ให้อะไรที่ต้องห้ามเลยดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องๆนะครับเราควรจะต้องรู้ว่าน้องหมาของเราเนี่ยทานอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักสุนัขเหมือนกับโค้ชทุกคนนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโค้ช7 Level ให้ด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้โค้ชขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจ็บเจ็บกัดขอเจ็บเจ็บเจ็บชอบกัดเหรอชอบกัดเหรอชอบกัดเหรอปัดเลยปัดมันเลยปัดมันเลยคนกัดขาเขาปัดขาเขากัดขาเขาเขาเจ็บลูกเขาเจ็บอย่ากัดขาเขาเขากัดขาเขาอ่ะมันร้ายเหรอหน้าเหมือนกันไข่ดีเลยเนี่ยมันอย่างไข่ดีเปล่าอย่างไข่ดีเปล่าอย่างไข่ดีอย่างไข่ดีเหรอสัตว์สัวสัวปัดตู้กัน